ดิจิไลฟ์รีวิววันนี้พบกับของเล่นใหม่ล่าสุดสำหรับคนใช้ Apple Watch นะครับที่ Apple เพึ่งวางขายสดๆร้อนๆเลยนั่นก็คือแท่นชาร์จ Apple Watch ในชื่อเต็มๆว่า Apple Watch Magnetic Charging Dock ที่น่าจะเป็นแท่นชาร์จ Apple Watch ที่สวยที่สุดในตลาดตอนนี้เลยครับแท่นชาร์จ Apple Watch ตัวนี้ถูกออกแบบมาอย่างเรียบง่ายครับตอนนี้มีสีขาวให้เลือกเพียงสีเดียวเท่านั้นเป็นลนาาักษณะจานกลมๆแบนๆ ในกล่องมีมาให้เพียงแท่นชาร์จตัวนี้กับสายไลนิ่งความยาว2เมตรสํา m, สหรับใช้ร่วมกันเท่านั้นครับตัวแท่นชาร์จดีไซน์มาอย่างเรียบง่ายแต่สวยงามครับด้าน,นใต้เป็นวัสดุกันลื่นนิ่มๆหน่อยเวลาวางบนโต๊ะแล้วก็จะไม่เคลื่อนได้ง่ายๆส่วนด้านบนบริเวณกึ่งกลางเป็นแม่เหล็กสำหรับชาร์จ Apple Watch ที่คนใช้ Apple Watch น่าจะคุ้นเคยดีอยู่แล้วส่วนด้านข้างเป็นตำแหน่งของช่องเสียบสายไลนิ่งที่เป็นสายแบบเดียวกับที่ชาร์จ iPhone ทำให้สะดวกมากเวลาพกแท่นชาร์จตัวนี้ติดตัวไปด้วยเวลาเดินทางแทนสายชาร์จแม่เหล็กของ Apple Watch หาสายชาร์จไม่ได้ง่ายกว่าเดิมเยอะแถมในกล่องเองก็มีสาย Lightning แบบความยาว2เมตรมาให้อีก1เส้นครับที่เด็ดของแท่นชาร์จตัวนี้คือมันสามารถยกตัวชาร์จขึ้นมาได้ด้วยครับเพื่อชาร์จ Apple Watch ได้2แบบก็คือแบบวางราบปกติที่เราน่าจะคุ้เคยกันดีกับแบบตะแคงนาฬิกาเพื่อเข้าสู่โหมด Nightstand nice ของ Apple Watch ครับ โหมด Night nice Stand ของ Apple Watch จะทำงานเองอัตโนมัติเวลาเราชาร์จมันในแนวตะแคงแบบนี้นะครับโดยมันจะโชว์นาฬิกาเป็นตัวเลขสีเขียวเหมาะมากเวลาวางชาร์จไปที่หัวเตียงเพื่อบอกเวลาเพราะเราสามารถเรียกดูนาฬิกาได้เพียงแค่ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเบาๆแค่เคาะโต๊ะหรือขยับเพียงเล็กน้อยหน้าจอบอกเวลาก็จะติดขึ้นมารวมถึงมันสามารถใช้เป็นนาฬิกาปลุกในโหมดนี้ได้ด้วยครับ โดยรวมแล้วแท่นชาร์จตัวนี้ก็สวยงามตามสไตล์ Apple ทํทำเองนะครับมีวางขายแล้วในไทยทั้งบนเว็บ Apple Store ออนไลน์และตามร้านค้าตัวแทนจําหน่ายพวก iStudio หรือ Power b u y ต่างๆทั่วประเทศในราคา3,300บาทครับ